อเคครับก็สวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็รายการแล้วก็ไม่ชินเกยโอ้ยเย่ในกับเกมGTA กันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟเอ็มนั่นเองนะครับเย้นะครับเซิร์ฟที่พี่จะมาโปรโมทวันนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟนี้เลยนะครับก็ทำการค้นหาชื่อเซิร์ฟก็เจอเลยนะครับนี่เลยนะ Japan X นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวเมืองนะครับเมืองนี้นะครับจะเป็นเมืองแนวญี่ปุ่นนะครับ 100% เลยนะครับเซิร์ฟก็จะเป็นแนวโลเพนะครับสวมบทบาททั่วไปนั่นเองครับตอนนี้ทางเซิร์ฟฟรีไวลิสแค่กรอกข้อมูลก็เข้าได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับประเทศนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับของเซิร์ฟนี้นะครับจะเน้นแนวญี่ปุ่นนะครับเป็นหลักๆเลยนะครับส่วนพวกอาชีพนะครับก็จะมีเป็นอาชีพนะครับแบบ4ฤดูนะครับเดี๋ยวพี่ไปพูดกันในเซิร์ฟละกันนะครับว่ามีอาชีพหรือว่าระบบอะไรบ้างนะครับแล้วก็รับการกด connect ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลยไป let's goเย้ตอนนี้นะครับเราก็เข้ากันในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Japan X นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดเกิดเลยนะครับอันนี้ก็คือจุดเกิดของทางเซิร์ฟเลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับเข้าเซิร์ฟนี้มาครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ทำการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอดเสื้อผ้านะครับทรงผมนะครับแนวญี่ปุ่นนะครับน่ารักเพียบๆเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับแฟชั่นก็ถือว่าเยอะจัดเต็มนะครับบอกเลยหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟนี้นะครับมีปุ่มคำสั่งอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยกด F1 นะครับ F1 ก็เป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับนี่พอกด F2 ปุ๊บมันก็จะเป็นเมนูแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกที่ลูกกระเป๋านะครับก็เป็นการเปิดกระเป๋านี่เลยนะครับอันนี้ก็คือ UI กระเป๋านะครับถือว่า wow. น่ารักใช้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกป้ายโฆษณานะครับหรือว่าประกาศของทางเซิร์ฟนะครับนี่เลยนะครับโอเคส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอะไรเนี่ยอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวพี่บอกอีกทีนึงนะครับว่าเป็นระบบอะไรยังไงนะครับส่วนอันนี้นะครับนี่ก็เป็นการแจ้งรีพอร์ตนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นวอลสื่อสารนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม F3 นะครับก็จะเป็นพวกแอนิเมชันนะครับท่าทางต่างๆนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นพวกท่าโพสถ่ายรูปนะครับนี่ก็เป็นขอโทษจ้านะครับนี่มีแบบว่าเป็นภาษาไทยบอกด้วยนะครับถือว่าเท่เลยนะครับเนี่ยมีหลายอย่างเลยครับชู2นิ้วนะครับต่างๆนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกท่าเต้นนะครับนี่โยโยโยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับกด F5 นะครับ F5 นี่ก็จะเป็นเป็นอะไรอ่ะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับเป็นเดิมพันท้าดวลนะครับแล้วก็กด F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับหรือว่าบินแล้วก็ต่อมากด F9 นะครับก็จะเป็นหน้าต่างอุ้มนะครับก็มีด้วยกันหลายอย่างเลยนะครับมีอุ้มมีขี่หลังแบกนอนนะครับแล้วก็จับเป็นตัวประกันนะครับแล้วก็ถ้าโพสถ่ายรูปเป็นคู่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด F10 นะครับก็จะเป็นราคาอีโคโนมี่ของขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับสินค้าตัวไหนนะครับขายดีสุดนะครับก็มีบอกเลยนะครับเป็นอะไรเดียบเป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับ1อันก็ประมาณ216บาทเลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกด F11 นะครับก็เป็นการปรับวงไมค์นะครับนี่กด F11 นะครับโอเคแล้วก็ต่อมากด Delete ก็เป็นการเปิดสกอร์บอร์ดนะครับนี่เป็นไง UI สกอร์บอร์ดเซิร์ฟนี้นะครับถือว่าจัดเต็มเลยนะครับก็เป็นแนวญี่ปุ่นนะครับมีโชว์ชื่อเบอร์โทรศัพท์จ็อบนะครับแล้วก็จำนวนคนที่ออนไลน์นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม M ก็เป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้าประมาณนี้เลยนี่ถอดทีเดียวโป้เลยโอ้โหโอเคก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จุดด้านหน้านะครับก็จะเป็นจุดรับของเริ่มต้นนะครับนี่กดตัว E นะครับปึ๊บตอนนี้เราก็ได้ของมาเพียบเลยนะครับโอ้โหได้มาหลายอย่างเลยอุ้ย wow. เพียบเลยว่ะนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรานะครับทำการเปิดแผนที่กันดีกว่านะครับอันนี้ก็คือภายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นไงนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับ UI นะครับหรือว่าไอคอนนะครับเท่ใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ตรงที่เกาะลอยฟ้านะครับหรือว่าเกาะกลางทะเลเลยนะครับนี่ส่วนของเริ่มต้นนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้นะครับแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาดีกว่านะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาทนะครับในตัวประมาณ 5,000 แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ 5,000 นะครับแล้วก็ของต่อมานะครับก็จะมีกล่องซ่อมรถนะครับมาให้2กล่องเลยนะครับแล้วก็กล่องซ่อมรถKendo นะครับ2อันนะครับแล้วก็จะมีอะไรกัน
ชุดตีอาวุธนะครับ1ชุดแล้วก็มีซุปมิโซะนะครับก็สามารถกินได้นะครับกินได้ปะโอเคมันบอกว่าต้องไปกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตั๋วออนเซ็นนะครับมีบัตรฟาร์มนะครับบัตรรีสกินนะครับแล้วก็มีรถเต่านะครับน่าจะเป็นรถเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีเบนโตะนะครับมีแพ็คกุญแจตู้เซฟนะครับแล้วก็มีแฟชั่นนะครับใหม่7วันนะครับโทรศัพท์ฟรีมาให้1เครื่องนะครับอีกกดปุ่ม F1 แล้วก็เดี๋ยวขอทำการตั้งค่าเป็นภาษาไทยแป๊บนึงนะครับแล้วก็ควบคุมด้วยเมาส์นะครับส่วนพวก Twitter นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตามปกติเลยโอเคก็หันไปทางด้านนี้ดีกว่านะครับมา1 2 3แชะนี่เรียบร้อยนะครับโอ้โหอย่างหล่อโอเคเราก็ทำการโพสต์ลงไปเลยนะครับนี่เป็นไง wow. อ่ะอย่างเท่นะครับสำหรับใครนะครับที่มาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับมาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวก็ตามนะครับเดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับมา3คนนะครับรับรถทำงาน50โลฟรี1คันนะครับส่วนมา5คนนะครับแล้วก็รับรถเป็น R32 นะครับฟรี1คันนะครับส่วนมาหลายๆคนนะครับก็ได้ของอีกเพียบเลยนะครับตามรูปนี้เลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันเนาะส่วนระบบต่อมานะครับเซิร์ฟนี้ก็มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับก็สามารถคราฟได้ที่โต๊ะคราฟเลยนะครับเซิร์ฟนี้ระบบสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นกู๊ดนะครับแล้วก็ตัวเป็ดนะครับพอเรากดใช้ตัวกู๊ดใช่ไหมนี่เลยนะครับเป็นไงอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับตั้งชื่อก็มากด F2 นะครับแล้วก็มาที่ด้านขวาตรงนี้นะครับนี่ทำการเรียกสัตว์เลี้ยงมาหานะครับแล้วก็ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ตั้งชื่อว่าแรปตัมละกันนะปังนี่แรปตัมกด Enter ไปเห็นไหมมันก็จะมาอยู่บนชื่อตัวสัตว์เลี้ยงของเรานะครับประมาณนี้เลยส่วนถ้าเกิดว่าเราจะเก็บสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็ทำการกดที่กระเป๋านะครับแล้วก็กดใช้อีกหนึ่งรอบนะครับปึ๊บมันก็จะหายไปเลยแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีไอเทมต่างๆด้วยนะครับที่แบบว่าแปลกๆนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะครับมีคาถาแปลงร่างด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ทำการเตรียมของแป๊บนึงอันนี้ก็จะเป็นคาถาแปลงร่างนะครับเนี่ยพอเรากดใช้ใช่ไหมปุ๊บนี่กำลังแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับ wow. นี่เป็นไงมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับอย่างเท่นะครับส่วนคาถาแปลงร่างอันนี้นะครับจะทำการเพิ่มดาเมจนะครับในการต่อยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไปต่อยคนอื่นก็ดาเมจในการต่อยนะครับเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะส่วนอันต่อมานะครับก็จะเป็นคาถาเพลิงยักษ์นั่นเองนะครับเป็นคาถาไฟนะครับพ่นออกจากปากนะครับนี่พอเรากดใช้ใช่ไหมปุ๊บนี่เป็นไงนี่เลยนะมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยเสียงอุ๊ยอย่างเท่นะครับโอเคส่วนไฟนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปพ่นใส่ผู้เล่นใช่ไหมผู้เล่นก็จะทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็ตายได้ทันทีนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอันต่อมานะครับก็จะเป็นคาถานะครับแยกล่างได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ทำการกดใช้นะครับเป็นคาถาไอเทมแยกล่างนะครับนี่เป็นไงแล้วก็รอแป๊บนึงครับนี่เป็นไงนะครับ wow. ถ้าเกิดว่าเราไปสู้กับคนอื่นนะครับแล้วก็ไอพวกเนี้ยนะครับคาถาแยกล่างนะครับมันก็จะไปต่อยผู้เล่นคนอื่นด้วยนั่นเองนะครับมันทำการช่วยเรานะครับในการต่อยเฮ้ยระบบโคตรเท่นะครับพอเรากดใช้ใช่ไหมนี่มันก็จะโผล่ขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตีผู้เล่นคนอื่นนะครับผู้เล่นคนนั้นนะครับเขาก็จะทำการลอยขึ้นฟ้าทันทีนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกต์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปตีผู้เล่นคนอื่นนะครับเขาก็จะลอยขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ลงมาประมาณนี้เลยนะครับส่วนไอเทมต่อมานะครับก็จะเป็นดาบปีศาจนะครับนี่ดาบปีศาจบวก5นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับก็สามารถไปคราฟได้ที่โต๊ะคราฟเลยนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นดาบปีศาจนะครับเราไปตีผู้เล่นใช่ไหมโดนผู้เล่นปุ๊บขาผู้เล่นนะครับก็จะทำการขาเป๋นะครับแล้วก็ไม่สามารถต่อยหมัดยงชุนได้นะครับส่วนอันต่อมานะครับก็จะเป็นสนับหุ่นยนต์นะครับนี่สนับหุ่นยนต์นะครับถ้าเกิดว่าเราไปต่อยผู้เล่นใช่ไหมผู้เล่นนะครับก็จะทำการกระเด็นนะครับไปด้านหลังนะครับเนี่ยเดี๋ยวทำการต่อยให้ดูนะครับผู้หญิงคนเมื่อกี้โอเคแล้วก็ลองต่อยดูครับทันไหมนี่เขาก็จะกระเด็นนะครับมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหอกสายฟ้านะครับนี่หอกสายฟ้าอันนี้นะครับก็เป็นหอกสายฟ้านะครับบวก5แล้วก็มีโอกาสนะครับในการตีผู้เล่นนะครับมีโอกาสนะครับโดนช็อตแล้วก็ผู้เล่นคนนั้นนะครับก็จะลงไปนอนกับพื้นเลยนะครับนี่ตอนนี้เขาเดินมาแล้ว1 2 3ชึบนี่โดนช็อตลงไปนอน โอเคก็ตามนี้เลยนะครับโอ้โหโดนช็อตนานเลยนะครับลองตีคอดูดิปึ๊บวิกระเด็นไปไหนวะอย่าบอกนะขึ้นฟ้าไปแล้วอ่ะ
โอเคตอนนี้เขาก็บินขึ้นฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยโอ้ไปแกล้งเขาขอโทษด้วยว้าวด้านล่างตรงนี้ก็มีเมืองอีกด้วยนะครับไปเราก็ทำการสำรวจกันดีกว่านะครับเพราะว่าอุ้ยหน้าทีมเลยนะครับตรงนี้มีช็อปนะครับมีจุด AFK มีร้านค้าต่างๆนะครับประมาณนี้เลยอันนี้เป็นร้านสัตว์เลี้ยงนะครับกุโตอีนะครับอ๋อนี่ไงเราสามารถคลับสัตว์เลี้ยงได้นะครับแล้วก็อันต่อมาด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นร้านแฟชั่นนะครับอุ้ยแฟชั่นถือว่าเยอะจัดเต็มเลยว่ะคุณผู้ชมดีนะครับอุ้ยเพียบเลยแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงนี้นะครับJapan X Economy นะครับก็จะเป็นจุดขายของนะครับอย่างเช่นเราไปฟาร์มอาชีพอะไรมาเสร็จแล้วนะครับแปรรูปเสร็จแล้วหรือว่าโปรเซสเสร็จแล้วนะครับก็นำของนะครับมาขายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้เงินมานะครับส่วนตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับกลับไปที่ตลาดนะครับก็กลับเข้าไปที่ในเมืองนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเกาะลอยฟ้านะครับหรือว่าเกาะกลางน้ำนะฮะส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดตลาดโลกนั่นเองนะครับเราก็สามารถนำของถูกกฎหมายแล้วก็ของผิดกฎหมายนะครับมาขายได้เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้เลยแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับมีระบบนะครับโซน AFK ด้วยนะครับยืนเฉยๆแล้วก็ได้ของนะครับโซน AFK นะครับน่าจะอยู่ด้านในเมืองตรงนู้นนะครับเนี่ยที่พี่มองออกไปนะครับเนี่ยเปิดแผนที่ก็เจอเลยนะครับเนี่ยโซน AFK นะครับตามนี้เลยนะครับไปแล้วก็ทำการวาร์ปเข้าไปในเมืองกันดีกว่าคุณผู้ชมโอเคครับเราก็ทำการกดตัว E นะครับนี่เอ้ยมีเสียงด้วยเฮ้ยอย่างเท่โอเคตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วนะครับกดตัว G นะครับเพื่อทำการขยับอุ้ยกระลาดเซิร์ฟนี้นะครับยังสวยนะครับอย่าลืมนะครับเซิร์ฟนี้เน้นแนวญี่ปุ่นนะครับ 100% เลยนะครับใครที่เป็นสายแนวญี่ปุ่นนะครับก็แนะนำเซิร์ฟนี้เลยนะคุณผู้ชมด้านขวาก็มีพวกเซเว่นมีร้าน KFC นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ร้านค้ากันดีกว่านะครับว่ามีของอะไรให้ซื้อบ้างนะครับโอเคของใช้ทั่วไปนะครับนี่มีสบู่นะครับก็ทำการซื้อซื้อก่อนนะครับซื้อมา1ก้อนนะครับโอเคกดโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคมันบอกว่าน้ำหนักกระเป๋าเกินนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารนั่นเองนะครับโซนกินอาหารนะครับอีกกดตัวอีนะครับเพื่อการเปิดโต๊ะคราฟอาหารนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถคราฟอาหารนะครับได้ตามนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่มีเพียบนะครับพวกอาหารญี่ปุ่นนะครับอันนี้พี่ก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ลองมาดูกันดูนะส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีระบบอาบน้ำด้วยนะครับนี่เราสามารถอาบน้ำได้ตรงจุดนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบความเครียดมีระบบกล่องจูนรถตามนี้เลยนะคุณผู้ชมเย็ดเก้แต่งแนวโคตรล็อกอะคุณผู้ชมดูดินะครับไอ้หนุ่มคนนี้โอ้โหโมฮอคมาเลยเชียวนะครับแหลมเปี้ยวเลยแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับจะวาร์ปไปโซน e-sport นะครับหรือว่าเป็นระบบวอร์โซนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็วาร์ปมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็สามารถเช่าอาวุธได้ด้วยนะครับกับ NPC นะครับมันอยู่ตรงไหนวะอันนี้หรือเปล่าโอเคกดตัว E นะครับนี่ไงอาวุธนะครับเราก็สามารถเช่าอาวุธได้นะครับประมาณนี้เลยโอเคปะเราก็ทำการกลับกันดีกว่าโอ้ยถือว่าสวยเลยนะแมปโอเคครับเราก็ทำการนำรถออกมากันดีกว่านะครับนี่แจกรถ R35 นะครับญี่ปุ่นนะครับฟรี5วันกันด้วยนะครับนี่เราก็ทำการกดใช้เลยเฮ้ยเอ็ดเก้ได้ขับ R35 ว่ะคุณผู้ชมนี่เป็นไงเสียงก็ยังโหนะครับเป็นเสียงมัดด้วยนะครับกดตัวบีค่าเข็มขัดนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงทางเข้าตรงจุดนี้แล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นกลาดนะครับแล้วก็จะเป็นอู่นะครับแล้วก็จะเป็นตลาดโลกนะครับมีร้านขายรถนะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดออนเซ็นนะฮะน่าสนใจว่ะก็คุณผู้ชมก็ลองไปดูกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองไปไกลๆนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะมีภูเขานะครับญี่ปุ่นด้วยนะครับอุ้ยอย่างเท่อะดูดิคุณผู้ชมเห็นไหมไกลๆนะครับภูเขาฟูจินะฮะอันนี้ก็จะเป็นอู่ช่างนะครับแล้วก็มีจุดร้านขายรถด้วยนะครับอยู่ตรงไหนวะถ้าเกิดว่าเราทำการซื้อรถนะครับก็มาดูตรงนี้เลยนะนี่ก็คือโชว์รูมนะครับบีทำการกดตัว E นี่เป็นไงเอ้ยอย่างเท่นะครับจักรยานก็มีนะครับมีหลายคันเลยอุ้ยอุ้ยมีคันนี้ด้วยอุ้ยอยากได้นะครับอุ้ยอุ้ยแม็กลาเรนก็มีนะครับ wow. โอ้โหจัดเต็มเลยว่ะมีรถกล้วยด้วยนะครับเพียบเลยบอกเลยมีรถแมวโอ้โหโอ้โหโอ้โห
เยอะแยะเลยว่าคุณผู้ชมนะครับเราได้ R35 ฟรีใช้ฟรีนะครับหลายวันอยู่ก็ใช้ R35 แทนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เซิร์ฟนี้นะครับยังสามารถซื้อขายนะครับ IC แล้วก็ OOC ได้อีกด้วยนะครับส่วนพวกกิจกรรมนะครับภายในเซิร์ฟนะครับมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกชิงธงนะครับมีเก็บแอดดอปนะครับแล้วก็จะมีแบทเทิลรอยัลนะครับแล้วก็มีแบบพวกแบบกิจกรรมนะครับ PUBG อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอีกมากมายเลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอตำรวจแล้วนะครับนี่ด้านหน้าสอนอนะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับอุ้ยมีตู้ปลามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าตู้เอาไว้ใส่พวกนักโทษนะครับอยู่ตรงนี้เลยว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยโอเคนะครับนี่นี่ก็คือสอนอตำรวจนะครับแต่ว่าตำรวจเซิร์ฟนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นดินจาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนี่พี่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับที่กะลานะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสภาเมืองนั่นเองนะครับนี่สภาเมืองเซอร์มินนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นสภาคิสซึเนะนั่นเองนะครับส่วนโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเซอร์มินนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับเป็นบริษัทนะครับเกอิชานะครับนี่พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันใช่โรงพยาบาลหรือเปล่านะหรือว่ามันอาจจะเป็นบริษัทอะไรสักอย่างนะครับโอเคส่วนภายในเมืองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีพวกร้านเสื้อผ้าร้านตัดผมร้านสักนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอีกประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่เลเบลกันดีกว่านะครับส่วนเลเบลซึ่งนี้นะครับก็อยู่นี่เลยโกดังที่สนามบินทะเลทรายนะครับไป let's goตอนนี้นะครับเราก็ทำการขับรถนะครับมาอยู่ที่เลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลเบลเซอร์มินนะครับก็ตกแต่งได้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับโอเคเราก็ทำการจอดรถเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะจะทำการไปหาโต๊ะคราฟก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้นะครับเราก็เจอโต๊ะคราฟนะครับคาถานินจาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็สามารถคราฟพวกไอเทมต่างๆนะครับที่เป็นคาถาที่พี่รีวิวไปตอนต้นคลิปเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นคาถาสตันคาถาทั่วไปนะครับมีแปลงร่างเลเวล1เลเวล2แล้วก็เลเวล3ด้วยนะครับมีอีกเพียบเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็อันต่อมานะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟอะไรวะเมื่อกี้เดินผ่านอันนี้ก็เป็นโต๊ะคราฟอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นกุญแจตู้เซฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนพวกงานดำนะครับหรือว่างานผิดกฎหมายที่ตำรวจจับเซิร์ฟนี้นะครับก็มีระทับบ้างนะครับก็จะมีขโมยปูนนะครับขโมยสายไฟนะครับขโมยเบนบอร์ดนะครับแล้วก็มีขโมยสารเคมีด้วยนะครับส่วนงานถูกกฎหมายทั่วไปนะครับเดี๋ยวพี่ทำการขึ้นรูปให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเซิร์ฟนี้นะครับระบบงานนะครับจะเป็นระบบงานนะครับแบบ4ฤดูนะครับก็มีให้ทำนะครับหลายอย่างมากๆเลยนะครับตามที่ขึ้นรูปอยู่ตอนนี้เลยนะครับอย่างเช่นฤดูใบไม้ผลินะครับฤดูใบไม้ผลินะก็จะมีเก็บร่มญี่ปุ่นเก็บตุ๊กตาโคเคชินะครับเก็บมันหวานญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ส่วนฟาร์มฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็จะมีเก็บวัวเก็บกุ้งล็อบสเตอร์นะครับมีคาราเต้นินจาเต่านะครับซามูไรนะครับส่วนฟาร์มฤดูร้อนนะครับก็จะมีเก็บอุนจิเก็บแมวนำโชคนะครับเก็บทองปลาคราฟเก็บไก่แล้วก็ส่วนฤดูหนาวนะครับก็มีเก็บหมูเก็บดารุมะเก็บตุ๊กตาไล่ฝนนะครับเก็บนกกระดาษนะครับแล้วก็มีเก็บสมบัติด้วยนะครับโอ้ยแล้วก็มีอื่นๆนะครับอีกมากมายเลยตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่จุดเก็บแมวนำโชคแล้วนะครับอยู่ตรงข้างคาสิโนเลยนะคุณผู้ชมตรงจุดนี้เลยนะครับเป็นแมวนำโชคนะครับนี่เป็นไงเฮ้ยโคตรน่ารักนะครับโอเคครับเราก็ทำการเดินเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการกดคลิกซ้ายเหรอโอเคอ๋อต้องทำการฆ่ามันเหรอหรือว่าอะไรวะนี่พี่ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยโอเคครับก็เป็นป่ะครับสับเซิร์ฟแนว Japan X นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวญี่ปุ่นนะครับ 100% เลยนะครับเป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับส่วนบทบาททั่วไปนะครับระบบก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันนะครับโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อใจนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายกันจุ๊บๆ